สวัสดีนะครับทุกคนที่อยู่ทางที่ไลฟ์ทางที่ชมไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในสถานที่ในงานหนังสือนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการพิเศษของสำนักพิมพ์มติชนนะครับก็คือมติชน Special Talk นะครับ J47 นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็คืออโยธยาเก่ากว่าสุโขทัยจริงหรือนะครับแล้วก็อยู่กับผมนะครับแบงค์แล้วก็อาจารย์รุ่งโรจน์นะครับผู้เขียนหนังสือเล่มอโยธยาก่อนสุโขทัยอโยธยาก่อนสุโขทัยต้นกำเนิดอโยธยานะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นเรื่องอโยธยาแล้วก็ประเด็นต่างๆในหนังสือเล่มนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองอ่านกันนะครับโอเคก่อนอื่นก็จะคุยกันพูดถึงสิ่งที่เรื่องอโยธยาครับเป็นความสนใจของคนไทยเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับที่มีการพูดถึงกันมาแล้วก็มีงานศึกษาต่างๆมากมายแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่น่าสนใจหรือน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็ต้องการให้อาจารย์รุ่งโรจน์อธิบายคือว่ามันมีงานของอาจารย์จิตภูมิศักดิ์ที่พูดถึงอโยธยาแต่ว่าฉะไหนเรื่องนี้มันถึงหายไปกลายเป็นสุโขทัยกลายเป็นราชธานีแห่งแรกไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านที่ฟังอยู่ในงานสัปดาห์หนังสือชาตินะครับเรื่องอโยธยาเนี่ยนะครับก็มีการพูดกันนะครับมาตั้งแต่ในช่วงปลายรัชกาลที่5นะครับแต่ก็ยังไม่ลงรายละเอียดแต่ประการใดจนกระทั่งเมื่อสมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพทรงเสนอว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนั้นเสด็จมาจากเมืองอู่ทองนะครับและกว่าความยึดมั่นในกับความเป็นสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกเรื่องราวเกี่ยวกับอโยธยาก็เงียบหายไปนะครับในตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่6รัชกาลที่7และจนถึงช่วงสมัยสงครามโลกต่อมานะครับในช่วงรัฐบาลจอมพลป.ครั้งที่2ตอนปลายนะครับตอนปลายครั้งที่2เนี่ยนะครับได้เริ่มมีการกล่าวถึงเมืองอโยธยาอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นครับโดยการเขียนของธนิตอยู่โพซึ่งงานเขียนของธนิตอยู่โพเนี่ยนะครับก็ทำให้จิตภูมิศักดิ์ได้สืบสานงานต่อและไต่ไปจนถึงงานของอาจารย์ศรีศักดิ์บริโภดมที่มีการเอาหลักฐานโบราณวัตถุสถานมากำหนดมาประพูดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยเหตุผลที่ว่านักวิชาการกระแสหลักนั้นเนี่ยยังยึดติดกับความเป็นสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกนะครับแบบสองก็คือว่าที่มาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งคือมาจากเมืองอู่ทองคือพูดง่ายๆก็คือว่ายังไม่กล้าที่จะข้าเรียกว่าออกมาดิสคัทกับความวินิจฉัยของกรมพยาดำรงดังนั้นนะครับเรื่องอโยธยาเองนักวิชาการกระแสหลักจึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเมืองในจินตนาการนะครับเหมือนความหวานชื่นเมื่อหลับตื่นแล้วก็หายไปมันไม่มีตัวตนจริงเกิดขึ้นนะครับทีนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าเมื่อทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าสุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกและสมเด็จพระรามาธิบดีก็ไม่ได้มาจากเมืองอู่ทองเรื่องอโยธยามันก็ต้องมีสิทธิ์กลับมาขับมาทบทวนใหม่ได้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเกิดขึ้นใช่ไหมครับอย่าให้มันเป็นเมืองแค่เมืองในความทีนี้ต่อมานะครับก็คือว่านักโบราณคดีนั้นเนี่ยยึดติดกับการขุดคือการจะตอบว่าเมืองอโยธยาไม่มีก็ต้องมักทางฝ่ายนักประวัติศาสตร์ก็จะบอกว่าก็มันมีสิเพราะในหลักฐานตำนานมันพูดเกิดขึ้นแต่นักโบราณคดีบอกไม่ใช่ก็เมื่อมันไม่มีการขุดและไม่เคยเจอเครื่องถ้วยราชวงศ์หยวนนะครับแต่ผมถามนะครับว่าเครื่องถ้วยราชวงศ์หยวนนั้นมันเป็นของที่ทำไมล่ะอิมพอร์ตเข้ามานะครับแล้วใครมันจะไปทำเครื่องถ้วยราชวงศ์หยวนแตกยกครัวนะครับขี้ข้าที่ไหนมันจะมีสิทธิ์ใช้เครื่องถ้วยราชวงศ์หยวนเอาง่ายๆนะคุณประกรณ์เกียรติใครทำเครื่องชามที่บ้านแตกป่ะเคยครับตัวแม่บ่นมั้ยเรียบร้อยถ้าเราเป็นธรรมดาไปทำเครื่องถ้วย import แตกครับผมแตกยกครัวจะมีชั้นหนาแน่นเนี่ยรับรองผมว่าโดนมหายกครัวเนี่ยนะครับนั้นมันเป็นไปนั้นที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปยึดอะไรกับว่าต้องมีการเอาพบเครื่องถ้วยเป็นจำนวนมากที่สำคัญก็คือว่านักโบราณคดีไปยึดติดกับหลุมขุดนะครับที่เป็นหลุมขุดในหลุมฝังศพที่มันของอุทิศครับไอ้นั่นมันคือของอุทิศไม่ได้ของใช้จริงเรากำลังดูชั้นดินการอยู่อาศัยเราไม่ได้ดูชั้นดินของการทับผมของหลุมขุดหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นโจทย์มันคือคนละโจทย์ทั้งมันคือจะทำให้โจทย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรา
ไปยึดติดว่ามันไม่มีคำถามโจทย์มันก็ต้องบอกไม่มีเมื่อโจทย์มันไม่มีก็ไม่ต้องไปหาคำตอบครับจริงไหมถ้าเราคิดว่าโจทย์มันคือมีเดี๋ยวมันหาคำตอบได้เองนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเรื่องขุดค้นอะไรต่างๆนะครับเราอาจจะไปต่อกันอีกคำถามหนึ่งซึ่งเราจะไปเจาะกันที่วัดต่างๆที่อาจารย์นำเสนอมานะครับเพราะว่าจะมีการขุดค้นแต่ว่าอาจารย์จะตอบคำถามว่าการขุดค้นเนี่ยทำไมมันถึงไม่เจออะไรครับบ้างโอเคแต่ว่าอย่ากลับมาอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมแล้วกันที่อาจารย์พูดถึงมาแล้วว่ามีงานของนักพุทธคดีงานของนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องอยุธยาแล้วก็ข้อมูลหรือว่าวิธีการศึกษาเนี่ยมันต่างกันให้ผลลัพธ์ที่มันต่างกันทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ครับต่อยอดมาจากการศึกษาของงานที่ผ่านมาเล่มไหนบ้างเล่มนี้เนี่ยนะครับผมก็ตามจากงานของอดีตอธิบดีกรมศิลปากรคือนายธนิตอยู่โพนะครับเรื่องหลักฐานเอกสารนะครับการสำรวจของอาจารย์ศรีศักดิ์วันลิปโพดมครับผมรวมถึงงานของคุณพยาวเข็มมากอดีตนายช่างของกรมศิลปากรเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยนะครับจุดใหญ่ของงานชิ้นนี้ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยเราปฏิเสธตำนานเพราะมองว่าตำนานเป็นเรื่องของความเพ้อฝันเรื่องเพ้อเจ้อเหมือนเราเชื่อว่าซินเดอเรลล่ามีจริงแต่อย่าลืมนะครับว่าตำนานในตำนานไทยเนี่ยมันมีหลายส่วนส่วนที่เป็นความจริงกับส่วนที่เขาเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงกับส่วนที่เป็นเรื่องในจินตนาการเราไม่เคยตรวจสอบว่าตำนานนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าจริงเข้าแต่มันก็หมายความว่ามันต้องเก่าจริงขนาดนั้นนั้นเราต้องมาในการตรวจสอบกับหลักฐานโบราณวัตถุยกตัวอย่างง่ายๆพงศาวดารเหนือว่าวัดศพสวรรค์เป็นวัดที่ก่อนการสถาปนาอยุธยาหลายท่านก็จะบอกว่าวัดศพสวรรค์นั้นมันสร้างสมัยพระจักรพรรดิสิแต่จริงๆเราอย่าลืมนะครับว่าวัดศพสวรรค์นั้นเนี่ยมันพบพระพุทธรูปแบบหลังบ่ายนองค์ใหญ่มากอยู่หนึ่งองค์รวมถึงใบเสมาที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณพ.ศ. 1900 ต้นๆครับผมเพราะฉะนั้นวัดศพสวรรค์มีสิทธิ์เก่าก่อนการสถาปนาอยุธยาได้ไหมก็มีสิทธิ์เพราะเราลืมตรวจสอบอย่างนี้พอเราเหมือนปักใจเชื่อว่ามันไม่เราเหมือนว่าปักใจแล้วว่ามันไม่จริงเราก็ต้องบอกมันไม่จริงแต่เราไม่เคยไปทบทวนว่าแล้วมันไม่จริงมันจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้โอเคครับก็เราจะเข้าสู่พออาจารย์ได้ศึกษาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าอยุธยาพออาจารย์ศึกษาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งต้นอยู่ว่าขอบเขตของอยุธยาเมืองอยุธยาเมืองเก่าเนี่ยมันจะมีหน้าตายังไงทีนี้อาจารย์ไปดูตรงไหนครับว่าอยุธยามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีขอบเขตแบบนี้ครับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านหลายท่านอาจจะยังงงว่าอยุธยามันคืออะไรอยุธยามันคือชื่อของก่อนเมืองก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปี1893ตัวอยุธยาก็คือตัวศูนย์กลางนั้นก็คืออยู่ตรงแถบหนองสนูคือแถววัดพระศรีสันเพชรวัดพระมงคลบพิตรครับแต่ฝั่งอโยธยานั้นคืออยู่ฝั่งตรงข้ามของอยุธยาก็อยู่ฝั่งตะวันออกของลำน้ำป่าตักหรือบริเวณสถานีรถไฟในปัจจุบันนะครับหรือง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามาทางถนนเส้นสายเอเชียเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปสู่ตัวเมืองเนี่ยก็จะถึงอโยธยาก่อนแล้วก็ถึงตัวอยุธยาครับมันเปรียบเสมือนกับการย้ายเมืองจากฝั่งกรุงธนศูนย์กลางจากฝั่งกรุงธนมาอยู่ฝั่งกรุงเทพครับผมเมืองอโยธยาอยู่ฝั่งตะวันออกของลำน้ำป่าสักในปัจจุบันครับนะครับเดิมเนี่ยพญาโบราณก็มองว่าใช้ตัวแนวลำน้ำหันปลานะครับคือลำน้ำป่าสักเป็นสายเดิมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจากงานสำรวจของคุณพยาวเข็มนาคครับซึ่งอันนี้ต้องยอมยกความดีความชอบให้คุณพยาวไปเพื่อจะคุณพยาวเนี่ยสำรวจเองและเป็นคนในท้องที่ดังนั้นเนี่ยจึงสามารถตรวจสอบจากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศรุ่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้ก็พบว่าตัวเมืองของอโยธยาด้านตะวันตกนั้นนะครับตัวเมืองเห็นมั้ยนะครับได้เห็นหรือเปล่านะครับฝั่งเนี้ยนะครับคือลำที่เราเรียกว่าเป็นไกลมากคูขื่อหน้าซึ่งเป็นคูที่ขุดขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพระยาพงศาวดารบอกเองชัดๆว่าแต่เดิมตรงนี้เป็นคูยังไม่เป็นแม่น้ำนะครับตรงสะพานปีดีทำลงตรงนี้นะครับส่วนทางด้านที่ตะวันออกนั้นคือแนวคลอง
วัดมเหยงนะครับก็คือเป็นแนวของเส้นตรงด้านทิศเหนือคุณพะเยาใช้แนวระหว่างวัดอโยธยากับวัดดุสิตอันนั้นจะเป็นแนวคลองครับส่วนด้านทิศใต้นะครับก็คืออยู่ในตอนใต้อยู่ในตรงแถวคลองตรงเส้นนี้นะครับคลองคูเมืองด้านใต้คือในแนวเส้นนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผังเมืองอโยธยานั้นจะเป็นผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอพูดถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมปุ๊บเราก็นึกถึงเมืองในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมรแต่เขมรเนี่ยเป็นเมืองในวัฒนธรรมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ถ้าเป็นผืนผ้าเนี่ยมันจะนึกถึงพวกเมืองพิมายนะครับครับทีนี้ต่อมาคือเมืองเนี่ยนะครับภายในเมืองเนี่ยมันจะมีแนวตรงที่เป็นแนวคูนะครับอันนี้คือแนวคลองวัดดุสิตแนวเส้นเนี้ยปัจจุบันไม่มีแต่ในแผนที่แกมเฟอร์แนวเส้นนี้ยังมีนะครับลักษณะแนวคลองของตัวอโยธยาเป็นแนวคลองที่ตัดมันเป็นลักษณะตารางหมากรุกถามนะครับว่าถ้าศูนย์กลางเมืองมันย้ายมาอยู่ฝั่งหนองสนองน่าจะสำนักยังต้องทุ่มทุนขุดคลองฝั่งตรงข้ามที่เราไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์แล้วไหมน่าจะสำนักต้องทุ่มทุนกับการขุดคลองฝั่งหนองสนองต่างหากนะพูดง่ายๆย้ายศูนย์กลางจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งกรุงเทพน่าจะสำนักก็ไม่ได้ทุ่มทุนกับฝั่งธนมาทุ่มทุนกับฝั่งกรุงเทพแทนใช่ไหมถ้าไอ้บุกคลองนั้นแสดงไอ้คลองพวกนี้มันต้องทำไงมันต้องขุดก่อนประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าคลองพวกนี้ขุดแต่เมื่อไหร่และการขุดทางโบราณคดีก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเพราะว่าเรามั่นใจได้ไงเพราะว่าถ้าตอนช่วงน้ำมันหลากมันก็กัดไปเรื่อยๆแล้วนี่พอไม่ใช้น้ำตะกอนมันก็ตกใช่ไหมมันเราต้องดูคือวัดข้างๆคลองนะเพราะบริเวณวัดข้างๆในวัดข้างๆคลองพบตัวอย่างโบราณวัตถุที่มีอายุนะครับเก่ากว่าปี1893หรือหลายชิ้นอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวเป็นจำนวนมากครับผมโอเคทีนี้เห็นอาจารย์ยกตัวอย่างแบบว่าเมืองการย้ายเมืองศูนย์กลางแบบธนบุรีมากรุงเทพหรือในยุคที่ยุคโบราณครับช่วงอยุธยาเนี่ยมันมีแบบว่าตัวอย่างของการย้ายเมืองแบบนี้อีกบ้างไหมครับคือถ้าเกิดเป็นส่วนที่เป็นตัวธานีจริงๆเนี่ยมันก็มีแค่ตัวเมืองอโยธยานะครับแล้วก็กลัวกรุงเทพกับกรุงธนเท่านั้นนะครับคือจริงๆนะถ้าศูนย์กลางเมืองไอ้ตัวราชธานีไม่จำเป็นไม่ย้ายหรอกนะครับเพราะมันหนึ่งไหนก็งบประมาณและไอ้พวกการสร้างนะครับที่สำคัญยุทธศาสตร์ใช่ไหมหรือมันเสียศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้ไม่จำเป็นไม่มีย้ายหรอกครับโอเคนะทีนี้ในพื้นที่เมืองอโยธยาเนี่ยมันจะมีการขุดคลองที่อาจารย์อธิบายไปแล้วต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่สามารถจะบอกได้ใช่ไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเก่ากว่าอยุธยาจริงเนี่ยแปลว่าพื้นที่ตรงนี้มันต้องมีประชากรที่มันหนาแน่นเพราะว่าเครือข่ายคลองเนี่ยมันมีการตัดเชื่อมกันจำนวนเอาอย่างนี้ง่ายๆนะแนวคลองของอโยธยานะครับแนวคูขื่อหน้าประมาณ 3,100 เมตรโดยประมาณครับนะครับเราไม่รู้ว่าขุดโดยใช้ปริมาณคนเท่าไหร่เพราะไม่ปรากฏหลักฐานแต่ถ้าคิดว่าตัวแนวคลองตั้งแต่แนวปากคลองบางลำพูจนถึงปากคลององอาจในพระราชพงศาวดารกรุงเทพประมาณว่าประมาณ 3,000 ความยาวประมาณ 3,400 เมตรโดยประมาณคือง่ายยาวกว่า300เมตรนะครับก็ไม่เท่าไหร่ละ300เมตรแต่ใช้ปริมาณคนขุดเป็นหมื่นคนครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าแนวรอบคลองเนี่ยในรอบเมืองอโยธยาซึ่งเป็นแนวประมาณ8กิโลเมตรจะใช้ปริมาณคนขุดเท่าไหร่ใช่ไหมแค่ 3,400 เมตรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ใช้คน 10,000 คนแล้วอย่าลืมนะครับว่าเทคโนโลยีของสมัยก่อนสร้างกรุงเทพกับเทคโนโลยีรุ่นนั้นผ่านไป400กว่าปีมันต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็คือว่าการทำแนวคลองพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องใช้ปริมาณคนประมาณหลักถ้าจะขุดกันพร้อมมันพรึบทีเดียวจบอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 30,000 คนอย่างต่ำนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าการขุดการทำคลองขุดคลองโดยใช้คน 30,000 คนมันต้องมีคนอีกเซตหนึ่งเพราะปลูกข้าวเลี้ยงอีกคน 30,000 อีก1ชุดด้วยนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเอาตามนี้ก็คือเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควรแล้วใหญ่สิครับเพราะว่าเราดูตัวจากเอาง่ายๆวัดพนัญเชิงวัดพนัญเชิงนั้นเนี่ย
คือบอกพระองค์สาวดานบอกปี1867แต่มันไม่ใช่ว่าปี1867ปุ๊บแล้วมันทุกคนจะโดดดมปุ๊บมาทำได้ครับหลายท่านคงเคยไปวัดพนัญเชิงจะพบว่าเป็นพระขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อเป็นพระขนาดใหญ่แล้วเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยหนึ่งต้องเกณฑ์คนก่อเกณฑ์คนเผาอิฐไอ้กลุ่มคนเกณฑ์มาเรียกไม่ใช่ว่า1867แล้วบอกประมาณ186แล้วก็ก่อนหน้านั้นไปหน่อยนึงสัก10ปีถามว่า10ปีคุณเกณฑ์คนเป็นเรือนหมื่นได้หรือเปล่าถ้ารากฐานมันไม่มีจริงครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นอโยธยาเนี่ยจริงๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องเก่าป่าตอน1867ขึ้นไป100ปีเพราะเราอย่าลืมนะว่ากรุงเทพที่วันนี้ที่เราเห็นเนี่ยกว่าจะขยายมาถึงภูเขาทองได้ครับคือกินถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับเพราะกรุงเทพตอนแรกสถาปนาเนี่ยก็อยู่แค่บริเวณกับพระบรมราชวังกับแนวกระทรวงกลาโหมเท่านั้นยังไม่ผลออกมาจนถึงแนวนี้ไอ้ตัวไอ้วัดสุทัศน์มาสมบูรณ์จริงๆคือสมัยรัชกาลที่4เองนะใช่ไหมครับตรงนี้เอาเปรียบเทียบตัวอย่างสมัยกรุงเทพเนี่ยแหละครับโอเคครับก็อันนี้ถามเพิ่มจากที่คุยกันก็คือว่าไม่รู้ว่าเป็นข้อสังเกตนะก็คือว่าพื้นที่ไอ้ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักเนี่ยคือมันมีวัดมีคลองจำนวนมากแต่ว่าเปรียบเทียบกับรอบๆส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับคืออย่างนี้ตัวกรณีของวัดที่มีแนวโน้มว่าเป็นจะเป็นอายุเก่าจนถึงก่อน189กับ1893ครับหรือช่วงคาบเกี่ยวเนี่ยมันเป็นวัดขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะเข้าแถวเรียงลำดับนะไหลมาเลยตั้งแต่วัดดุสิตใช่มั้ยวัดดุสิตพญาโบราณบอกว่าเจอกระเบื้องแบบลพบุรีในบัญชีของวังจันทร์เกษมเนี่ยนะครับถัดมาแล้วก็วัดดุสิตเองก็เจอพุทธรูปในช่วงที่อยู่ที่ว่าเก่ากว่า1893ได้ครับวัดอโยธยาใช่มั้ยฮะถัดวัดโบสถ์วัดโบสถ์โบสถ์นะฮะแล้วก็ถัดมาก็เป็นวัดจักรวรรดิวัดกุดีดาวครับเรียงเข้าแถวเป็นหน้ากระดานลงมาแสดงว่าทำไมครับมันต้องเป็นลักษณะเป็นตัวเมืองมันต้องเป็นลำดับของความเป็นเมืองแล้วเกิดขึ้นคือถ้าไม่เป็นเมืองเลยคุณจะเรียงทำวัดเรียงเข้าแถวหน้ากระดานหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะที่สำคัญอย่างมากก็คือว่าไอ้ตัวแนวคลองใช่ไหมที่มันตัดกันลำดับซับซ้อนเนี่ยมันสะท้อนความเป็นเมืองอย่างขนาดใหญ่อย่าลืมนะครับว่าพอต่ำกว่าวัดสามปลื้มลงมาแล้ววงเวียนใหญ่ลงถนนตรงนั้นเนี่ยวัดก็จะมาอีกทีก็คือตัววัดใหญ่ชัยมงคลแสดงว่าระบบผังเมืองนี้มันสะท้อนถึงความซับซ้อนของสังคมแล้วนะครับในขณะเดียวกันฝั่งเกาะเมืองคือฝั่งหนองสนองเมืองเนี่ยวัดถามว่าวัดที่มันมีพีเรียดเก่ากว่านั้นมีไหมมีสิแต่มันก็ทำไมวางผังสเปกขับปะนะครับตรงนี้ทีนี้พออาจารย์มาเจาะที่วัดแล้วก็อาจจะพูดไปถึงคำถามต่อไปเลยครับก็คือว่าตัวพอพูดถึงอโยธยาแล้วครับพวกโบราณสถานเนี่ยก็เป็นโบราณสถานทั้งวัดทั้งพระพุทธรูปก็เป็นหลักฐานสำคัญที่น่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมคือโอเควัดต่างๆเนี่ยมันก็มีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอะไรมากมายครับแต่ว่ามันก็มีวัดที่พบหลักฐานที่เก่ากว่านั้นอีกมากนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงวัดที่สำคัญที่ถูกเอาขึ้นปกหนังสือเล่มนี้ด้วยก็คือวัดสมณโกฏนะครับเป็นวัดที่มีเป็นพระปรางอยู่ในวัดแล้วก็ถูกบันทึกในหลักฐานสมัยวิทยาว่าเป็นพระปรางสำคัญร่วมกับพระปรางองค์อื่นๆด้วยแต่ว่าอันเนี้ยทำไมอาจารย์ถึงแบบว่ามันอยู่ในยุคอโยธยาครับสำหรับเอาอย่างนี้นะครับคำว่าสมณโกฏสมณะคือแปลว่าพระโกฏไม่ได้ว่าamongแองกี้พระโกฏไม่ใช่แต่สมณโกฏเข้าใจว่ามันจากสุมนกุฏคือเกี่ยวข้องกับลังกาครับผมวัดสมณโกฏเนี่ยในเอกสารคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมบอกว่าพระมหาธาตุที่เป็นหลักพระนครคือผู้ใดพระปรางที่เป็นหลักพระนครมี5แห่ง1วัดราชบูรณะวัดมหาธาตุวัดพระรามครับผม3วัดนี้อยู่ในเกาะเมืองนะครับระบุชัดแน่วัดมหาธาตุสมเด็จบรมราชาที่1ขุนหลวงมงวดสร้างวัดราชบูรณะสมเด็จบรมราชาที่2สร้างครับผมวัดพระรามสมเด็จพระบรมไตรสร้างนะก็อีกองค์ที่4คืออยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นผู้สร้างครับองค์ที่5ไม่รู้ว่าใครแต่อยู่คือวัดสมณโคตรถามว่ามหาธาตุหลักพระนครนั้นเนี่ย4องค์แรกเนี่ยสร้างตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางเมืองกับทับตำแหน่งวังเลยเพราะฉะนั้น
ถ้าสมณโกรธก็ต้องอยู่ในสมัยเคสกรณีอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันและสำคัญคือจากภาพถ่ายเก่าว่าสมณโกรธเป็นพระปางองค์ใหญ่มากภาพนี้เป็นภาพในหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับคนเนี่ยตัวกระจึงเดียวอยู่ตรงนี้เท่านั้นที่สำคัญคือวัดแห่งนี้ยังมีการแสดงตำแหน่งที่เป็นพระโครงสร้างที่ยังก๊อปปี้สถาปัตยกรรมแบบวัฒนธรรมไทยศาสตร์เขมรอย่างเช่นอย่างเด่นชัดคือการปรากฏพับหลังเกิดขึ้นนะครับพับหลังเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าพอพระปางวัดราชบูรณะแล้วตำแหน่งของพับหลังมันไม่มีแล้วมันแสดงว่าสมัยนี้ต้องแต่นี้ยังเห็นชัดมันต้องสมัยกำหนดพีเรียดที่มันเก่ามากเลยนะครับครับผมอะไรหลายอย่างในการกำหนดอายุโบราณสถานอยุธยาเนี่ยมีปัญหามากเพราะว่าเราไปติดปัญหากับกรอบว่าก่อนหน้า1893มันไม่มีอะไรครับคือเราเหมือนมองว่าอโยธยาเกิดจากกระบอกไม้ไผ่พอปี1893ปุ๊บจานบินมาอยู่แถวหนองสนูสมเด็จพระรามาธิบดีครั้งนั้นจึงอุบัติเกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างจริงมันต้องมีก่อนครับงั้นเวลาเรากำหนดอายุเราจึงมองว่าเราจึงมีอคติเกิดขึ้นว่าอะไรก็ตามที่ใกล้เคียงวัดมหาธาตุลพบุรีอันนั้นจะต้องเก่าแต่เก่าขนาดไหนอ่ะเก่าได้สูงสุดคือ1893ทำไมใกล้เคียงมากไม่เป็น1850ครับเพราะฉะนั้นอะไรหลายๆชิ้นไอ้ตัวตำแหน่งฟากตอนออกเราจะพบว่ามีความใกล้เคียงกับวัดมหาธาตุลพบุรีเยอะตัวอย่างปูนปั้นวัดจักรวรรดิเนี่ยก็พบว่ามีความใกล้เคียงมาปูนปั้นมหาธาตุลพบุรีแต่กำหนดจริงๆ1913แต่ไม่ใกล้เคียงไม่ไกลเพราะติดคือ1อะไรก็ตามไม่เกิน1893ครับตรงนี้แปลว่า1893กลายเป็นเพดานการศึกษาอยุธยาเป็นเพดานสำคัญในการศึกษาอยุธยาอะไรหลายๆอย่างคือ1893นะจะเก่ากว่า1893ไม่ได้แล้วเกิดขึ้นนะครับทีนี้ผมถามเพิ่มได้ไหมคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือพวกพระปรางอะไรเงี้ยมันก็จะคือจะสร้างเพื่อเป็นหลักของเมืองคืออย่างนี้ถูกไหมฮะอาจารย์พระปรางองค์นี้พระวัดสมณโกศลไม่ได้เป็นพระปรางขนาดเล็กแต่เป็นพระปรางขนาดใหญ่ครับงั้นเมื่อเป็นพระปรางขนาดใหญ่แล้วยังอุตส่าห์นับว่าเป็นมหาธาตุหลักพระนครได้มันหมายความตรงนี้ต้องเป็นพระปรางองค์สำคัญแล้วสำคัญตำแหน่งวัดสมณโกศลมันก็เกือบจะกึ่งกลางเมืองอโยธยาตามผังที่คุณพยาววางเอาไว้เพราะฉะนั้นถามว่าเนี่ยอันนี้เป็นเมืองอโยธยาได้หรือเปล่าครับใช่ไหมครับตรงนี้แต่ทีนี้มันก็มีที่อาจารย์ไปค้นมาเพิ่มมาคือว่ามีการขุดค้นในพื้นที่วัดนี้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้พบหลักฐานเก่าขนาดนั้นคืออย่างนี้ครับได้ไงมันเป็นการขุดบวชขุดค้นทางโบราณคดีเกี่ยวกับวัดแห่งนี้นั้นมันไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับการขุดชั้นเพื่อชั้นดินของตัวอาคารเพื่อจะตรวจถึงการสร้างครับโจทย์มันไม่ได้บอกว่าตรวจเพื่อการตรวจสอบของการอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นตรวจเพื่อดูการสร้างแล้วก็พบว่าชั้นดินผมชั้นดินผมชั้นดินผมใช่ไหมฮะแต่มันไม่ได้ตรวจขั้นการอยู่อาศัยและสำคัญก็คือว่าตรวจไปขุดอยู่ข้างพระปรางมันก็ตอบได้ผมอยู่กี่ครั้งผมยังไงเกิดขึ้นแล้วดินที่ผมมันเป็นดินที่ตรงนั้นหรือเปล่าคุณจากไหนก็ไม่รู้อีกใช่ไหมมันไม่สามารถตอบโจทย์คำถามพื้นที่ตรงนี้ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่านักโบราณคดีมักจะยึดติดกับไอ้ตัวเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หยวนครับผมถามว่ามีกี่บ้านมันใช้เครื่องถ้วยราชวงศ์หยวนจริงไหมถ้าต่อให้มีใช้เครื่องถ้วยราชวงศ์หยวนจริงใครบ้าจะทำแต่จริงไหมฮะครับลองคุณประกรณ์เขียนทำเครื่องถ้วยหัวหน้าแตกรับรองไม่ได้อยู่โอเคครับทีนี้อยากรู้ว่าสมมติว่าถ้าขุดลงไปถ้าต้องเจอหลักฐานที่มันเป็นอโยธยามันต้องเจอคืออย่างนี้ครับประเด็นอย่างหนึ่งคือนักโบราณคดียึดติดกับตัวเครื่องถ้วยจีนที่มันสามารถกำหนดอายุได้ชัดเจนครับแล้วไอ้ระบบของการขุดนั้นเนี่ยเดิมมันคือการขุดไม่ต้องไปหาขุดตรวจส่วนโซนที่เป็นอยู่อาศัยเอาง่ายๆคุณประกรณ์เกียรติขุดวัดส่วนที่เป็นโบสถ์คุณประกรณ์เกียรติก็จะรู้ว่าวันก่อสร้างกี่ครั้งใครยังไงถ้าสมภารหมั่นทำความสะอาดลานวัดบ่อยๆมันก็จะไม่เหลือเศษให้คุณประกรณ์เกียรติเห็นนะครับต่อให้เป็นบ้านก็ตามเถอะกุฏิสงฆ์เนี่ยมันก็ต้องปัดกวาดอยู่บ่อยๆมันจะไม่เหลือซากอะไรให้คุณประกรณ์เกียรติเห็นง่ายๆนะวัดสะเกษเป็นวัดที่มีแต่ครั้งกรุงเก่าครับครั้งอายุเนี่ยถามจริงทุกวันนี้วัดสะเกษมีอะไรเหลือ
ก่าครั้งกรุงเก่าหาทั้งวัดสะเกดนี่หาลำบากวัดพระเชตุพนมีแต่ครั้งกรุงเก่าถามทุกวันนี้เหลืออยู่อย่างเดียวที่รู้ว่าเป็นของกรุงเก่าแน่ก็คือตัวศาลาการบาลีแต่คุณอย่าลืมนะวัดฝั่งอโยธยานั้นเนี่ยพอหลังจาก2310แล้วเนี่ยประชากรมันหายหมดมันถูกทิ้งล้างไปอีก200ปีฝั่งนี้มันทำมาแต่2ก่อน1893แล้วมันรีโนเวทไปกี่รอบไม่รู้อีกแล้วหลังจากนั้นหลัง2310มันล้างไปอีกเพราะมันเดิมอาจจะเหลือแต่ทำไมมันด้วยจากปัจจัยหลายอย่างมันถึงไม่ให้เหลือได้หรอกนะครับเอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากหลายวัดในกรุงเทพบอกว่ามีแต่ครั้งกรุงเก่าไปดูจริงๆอ่ะเหลือซากวัดเหลือหลักฐานอยุธยาที่มันคาวัดไหมตอบลำบากนะวัชนะสงครามเองก็เถอะจริงไหมไม่ต้องดูตัวอย่างดูตัวอย่างทุกวันนี้พอครับก็อันนี้เราพูดถึงวัดสำนักโบสถ์ครับที่เป็นวัดพระธาตุสำคัญของอยุธยาแล้วก็น่าจะเป็นของอยุธยาด้วยเพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่ามีอีกวัดหนึ่งที่ชื่อเนี่ยตรงกันกับชื่อเมืองเลยคือวัดอโยธยาแต่ก็อยากถามอาจารย์เพิ่มว่านอกจากชื่อที่มันตรงกันแล้วมันมีอะไรแล้วมันสำคัญยังไงครับสำหรับคืออย่างนี้นะมันต้องตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าชื่อเมืองหลวงคือชื่อเมืองอโยธยาครับแล้ววัดนี้ใช้ตั้งวัดอโยธยามันต้องถามกลับว่าทุกวันนี้มีวัดในอโยธยาที่วัดไหนชื่อวัดกรุงศรีอยุธยามีไหมหรือแม้แต่วัดใจที่ชื่อกรุงรัตนโกสินทร์เพราะการที่มีชื่อวัดไปพร้อมกับชื่อราชธานีมันต้องกลับมาคิดว่าวัดนี้สำคัญขนาดไหนและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าวัดแห่งนี้มีเจดีย์องค์ใหญ่องค์หนึ่งซึ่งในตำราศิลปะอยุธยาก็บอกเป็นวัดอยุธยาตอนต้นแต่ถ้าเราตัดแนวคิดตัดเพดานปี1893ทิ้งไปมันก่อน1893ได้ไหมล่ะและที่สำคัญอย่างหนึ่งคือในพงศาวดารเหนือบอกว่าวัดแห่งนี้เป็นวังเดิมแล้วตอนหลังเป็นวังแล้วตอนหลังอุทิศวังให้เป็นวัดใช่ไหมฮะแล้วก็ย้ายวังมาอยู่ทางด้านทิศใต้มันก็น่าสงสัยอีกว่าทำไมทีสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเสด็จออกพนวดนั่งประทับเรือออกจากวังหลวงยิ่งใหญ่แล้วมาบวชที่วัดอโยธยาใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งบรรดาเจ้าฝ่ายในเวลาออกบวชก็มาบวชที่วัดดุสิตซึ่งอยู่ทางเหนือของวัดอโยธยาก็คือเหมือนกับมาบวชตำแหน่งที่เป็นวังเดิมหรือเปล่าครับตรงนี้ครับครับโอเคครับทีนี้ในบรรดาหลักฐานนอกจากวัดจริงๆในเล่มมีอีกหลายวัดมากที่อาจารย์แบบว่าไปค้นไปศึกษามาครับแต่ว่าเวลาของเราจำกัดเราก็จะไปที่หลักฐานประเภทต่อไปก็คือพระพุทธรูปซึ่งมีพบพระพุทธรูปหินทรายจำนวนมากในวัดต่างๆใช่ไหมคือบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอยุธยาพบพระพุทธรูปหินทรายที่เป็นรูปมีเหรียญแบบเก่ามากอย่างเช่นตัวอย่างพระพุทธรูปที่มีเกตุมาลาเป็นกลวยสามเหลี่ยมเนี้ยครับใช่ไหมหรือกรณีการพบไอ้แถมวัดเกาะช่องลมวัดผักน้ำวัดสิงห์เจอเป็นอย่างมากเราด้วยอคติว่าก่อน1893นั้นไม่มีอะไรเพราะใช้ของเนี้ยชะลอมาแต่ผมถามว่าจะชะลอหาพระแสงอะไรของไม่ได้ของสลักสำคัญไม่ได้ของโลหะใช่ไหมถ้าอย่างรัชกาลที่หนึ่งชะลอมาคือชะลอพระสำริดมาเป็นของมีค่าก็ชะลอมาได้ไอ้ของพวกนี้จะชะลอมาทำไมมันเป็นของคาวัดไหมอย่าลืมนะครับโลหะเนี่ยพระองค์ใหญ่มันถอดได้แต่พระพวกนี้หลายองค์เนี่ยเป็นพระองค์เดียวล้วนๆใส่แพมายกขึ้นฝั่งจมใช่ไหมฮะแล้วคิดเอาเจ้าชะลอจากไหนใช่ไหมฮะของตัวอย่างพวกนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างพบเยอะมากที่เป็นของคาวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดอคติ1893นี่ของพวกนี้เป็นตัวอย่างยืนยันได้ไหมนะครับตรงนี้แล้วไอ้พระพุทธรูปที่พบครับมันพอจะมีรูปแบบที่เป็นของท้องถิ่นหรือแบบต่างจากที่อื่นไหมครับว่าจะไม่เป็นของที่ถูกชะลอมาคืออย่างนี้ขอพระพุทธรูปหลายองค์มันเป็นยุคที่ไปข้ามจากความเป็นพระพุทธรูปนาคปกมาไม่สู่ความเป็นพระพุทธรูปนาคปกนะครับหรืออย่างกรณีตัวอย่างพระพุทธรูปพวกนี้มันเริ่มเห็นว่ามันเป็นความเอกลักษณ์ท้องถิ่นเกิดขึ้นครับคือพระเนี่ยเริ่มจะเกิดเป็นแบบเอกลักษณ์ท้องถิ่นแต่มันจะไม่ใช่หน้าเหรียญแบบเขมรเกิดขึ้น
นะครับรวมถึงการนิยมการทำเปลวแบบกลวยสามเหลี่ยมเกิดขึ้นคือกลวยสามเหลี่ยมธรรมดากับจากปั๊มจากกลวยให้เป็นเปลวแบบกลวยสามเหลี่ยมนะครับครับผมอย่างเนี้ยถ้าเป็นของของรุ่นเก่าจริงก็จะเป็นสามเหลี่ยมกลวยเฉยๆจะไม่มีริ้วแต่พอรุ่นนี้ปุ๊บปรับให้เริ่มเป็นมีริ้วเกิดนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคฮะก็เราก็จะได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่ฝั่งอโยธยาซึ่งเป็นเมืองเก่าเนี่ยมันมีหลักฐานเยอะมากแต่ว่าเราไปติดเพดาน1893ทำให้การอธิบายของที่พบในพื้นที่อ่ะมันเลยไปไม่ไกลเกินนั้นใช่เป็นเพดานเอาง่ายๆรายงานการขุดวัดมเหยงเจอเครื่องทั่วราชวงศ์หยวนพอเจอเครื่องทั่วราชวงศ์หยวนมันก็คือเก่าก่อน1893รายงานการขุดก็ด้วยติดเพดาน1893ครับบอกว่าเครื่องทั่วนั้นเป็นของปลอมเอาตอบไปอย่างนั้นเลยไม่เชื่อไปดูนะครับเล่มนี้ยังมีอยู่ในสำนักในอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาโอเคฮะทีนี้เราเห็นภาพเมืองเห็นรูปร่างหน้าตาเมืองแล้วมาถึงอันหัวข้อถัดไปที่เราจะคุยกันก็คือเป็นเรื่องของลักษณะสังคมการเมืองแล้วกันเพราะว่าพอพูดถึงเมืองอโยธยาซึ่งอาจารย์เล่าแล้วว่ามีความซับซ้อนมีการขุดคลองขนาดใหญ่ซึ่งมันใช้แรงงานจำนวนมากแปลว่ามันต้องมีการปกครองหรือมีระบบการปกครองที่สามารถจัดการกำลังคนต่างๆได้ที่อยากรู้ว่าไอ้ระบบการปกครองของอยุธยาเนี่ยมันเป็นฐานให้กับอยุธยาด้วยไหมครับแล้วมีหน้าตายังไงอย่างนี้นะครับเอกสารเกี่ยวข้องกับก่อน1893มีสำคัญอยู่4ชิ้นคือ1องค์การแช่งน้ำครับรวมถึงพระอัยการคือกฎหมายอีก3ฉบับคือเบ็ดเสร็จท่อนต้นเบ็ดเสร็จท่อนท้ายและลักษณะธาตุท่อนท้ายองค์การแช่งน้ำเป็นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาองค์การนี้เป็นองค์การที่ใช้ภาษาตระกูลไทยลาวเกิดขึ้นนั้นแสดงว่ากลุ่มคนผู้มีอำนาจเป็นกลุ่มคนที่หรือใช้ภาษากลางในภาษาราชการภาษาในทางภาษาในราชการเนี่ยใช้ภาษากลุ่มตระกูลไทยลาวครับองค์การแช่น้ำเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวตอบโจทย์ว่าระบบกษัตริย์ในสมัยอยุธยาอโยธยานั้นเนี่ยมันพัฒนาการไปไกลกว่าระบบกษัตริย์ของวงพระร่วงหรือลุ่มแม่น้ำปิงวังเพราะยังบอกว่าระบบลุ่มกษัตริย์ปิงวังอันพวกวงพระร่วงยังต้องเกิดจากฤาษีเกิดจากพญานาคใช่ไหมแต่ขออโยธยาบอกซื้อมาจากองค์มหาสมมุติไปเลยกษัตริย์องค์แรกในโลกตามคัมภีร์อัคคัญยสูตรนะครับอันนี้เป็นระบบว่าใช้มาจากองค์นู้นเลยดูทำไมศักดิ์สิทธิ์กว่าในองค์การแช่งน้ำยังมีการออกว่าตัวพระมหากษัตริย์ทรงนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีซึ่งก็เหมือนกับในพระอัยการทั้ง3ฉบับตรงนี้หมายความว่ายังไงคือระบบกษัตริย์อโยธยาสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นก๊อดทั้งอย่างตั้งแต่ตัวเองยังมีชีวิตผิดกับวัฒนธรรมทะเลสาบเขมรที่สถาปนาจะไปรวมกับก๊อดได้เมื่อตัวเองสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์สูงกว่าในระบบพระอัยการมีการพูดถึงการแบ่งไพ่เป็นหมวดกลาโหมหมวดพระลาโหมกับมหาไทยการแบ่งระบบศาลการจัดระบบศักดินาเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยโครงสร้างพวกนี้มันเป็นโครงสร้างที่มันเก่าแก่มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราไปยึดติดว่าเมืองก่อนอยู่ไหนเข้าศาลอันนี้แล้วมันนี้มันหมายความว่ายังไงหรือแม้กระทั่งการยึดว่าศักดินาสูงกว่า400อันนี้ก็คือการยึดบอกว่าก่อนขึ้นเหนือ400เนี่ยทำไมถึงก่อน400เนี่ยเลขนี้ในหลักฐานพระอัยการฉบับนั้นไม่มีพูดแต่ถ้าเป็นพระอัยการสมัยรุ่นพระนารายณ์บอกว่าสูงกว่า400เป็นผู้ดีเป็นมูลนายนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นโครงสร้างพวกนี้มันมีมานานแล้วการแบ่งระบบศาลเริ่มมีระบบการแบ่งจำแนกคดีแล้วแต่แล้วโครงสร้างมันต้องไงซับซ้อนเอาง่ายๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการจำแนกคดีความคดีแบบนี้ขึ้นศาลนี้คดีแบบนี้ขึ้นศาลนี้แสดงว่าทำไมมันเป็นสังคมที่มันซับซ้อนซับซ้อนเป็นสังคมเมืองเป็นอารยธรรมแล้วมันไม่ใช่เป็นเมืองมันเป็นอารยธรรมแต่เป็นเมืองที่เป็นโครงสร้างเมืองเอาง่ายๆศาลแขวงไม่มีในอำเภอศาลแขวงต้องมีในเขตใหญ่ใช่ไหมครับครับโอเคฮะทีนี้นอกจากเรื่องของระบบการเมืองต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เราจะพูดถึงอีกอย่างนึงที่น่าจะมีส่วนทำให้เมืองเนี้ยเติบโตคือการค้าเรือสำเภาคืออย่างนี้ครับคือตั้งแต่ช่วง 1,500-1,600 ครับผมราชวงศ์ซ่งส่งสำเภามาค้าขายเองเพราะฉะนั้นสำเภาใหญ่มาจากจีน
ศูนย์กลางคือเดิมจากสุพรรณกับลพบุรีสำเภาใหญ่จากจีนมันเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาแหล่งที่สำเภาจีนเข้าถึงได้ครับผมก็คือมาที่อโยธยาทีนี้พอเราเห็นนะครับว่าพอเกิดพอย้ายศูนย์กลางมาอยู่มารวมใหม่ที่อโยธยาเราจึงพบว่าทันใดนั้นตั้งแต่อโยธยาตั้งแต่อยุธยารวมไปถึงปากน้ำเจ้าพระยาจะพบตัวอย่างพุทธรูปหินทรายที่มีลักษณะท่านที่เราเรียกอู่ทอง2อู่ทอง3เนี่ยกระจายพึบทันทีเพราะคือมันสังคมมันกระจายตัวเพื่อต้องการรองรับการค้าจากจีนคือเป็นชุมชนที่รองรับเรือให้มันจอดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นเมืองฮิตติดของจีนเราก็ค้ากับจีนตลอดมาเราค้ากับจีนตลอดมาตั้งแต่สมัยหยวนและสมัยเหม็งนะครับตรงนี้ก็เราก็เป็นน้ำจิ้มแล้วนะครับพูดถึงอโยธยาได้เห็นระบบการค้าการเมืองต่างๆนะครับซึ่งหลายอย่างอ่ะมันก็ไปปรากฏในอยุธยาอีกเหมือนเป็นรากของรากฐานของเมืองแล้วกันนะครับทีนี้เราจะมาถึงคำถามสำคัญแล้วก็เป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับก็คือว่าถามอาจารย์ลุงโรจน์แบบง่ายๆเลยว่าอโยธยาทำไมมันถึงเก่ากว่าสุโขทัยได้ครับอันนี้นะครับผมบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าสุโขทัยจะเจอเครื่องถ้วยราชวงศ์ทรงคือเก่ากว่าอายุอโยธยาก็ตามครับแต่ในหนังสือนี้ผมชี้ว่าอโยธยาเป็นศูนย์กลางที่เก่าแก่กว่าสุโขทัยคือสุโขทัยมันเป็นชุมชนมันเป็นอยู่แล้วแต่ความเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยมันเกิดที่อโยธยาแล้วขึ้นไปที่สุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นถามต่อมาว่าสุอโยธยาประกาศกฎหมายใช้อย่างเป็นทางการในลักษณะเบ็ดเสร็จท่อนปลายคือ1776โครงสร้างภาษาเนี่ยมันซับซ้อนมากนิ่งโดยเฉพาะถ้าท่านหลายท่านไปตรวจสอบทีเรียดอันร่วมสมัยจะลึกพยาของมหาธรรมราชาพยาธิไทยกับกฎหมายของสมเด็จพระรามาธิบดีหนึ่งโครงระบบการเรียงภาษาคนละเรื่องเกิดขึ้นก่อนหน้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาพยาธิไทยกษัตริย์สุโขทัยยังเป็นนาวนำผมพยาบาลเมืองใช่ไหมพ่อขุนบางการหาวเพิ่งจะได้เป็นศรีอินทราทิตย์เพราะเพื่อนยกชื่อให้แต่อยุธยาสมเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นเซ็นเตอร์มันเป็นทำไมมันมีมาก่อนความเป็นสุโขทัยใช่ไหมมันตรงนี้มันเป็นศูนย์กลางมาก่อนเพราะฉะนั้นขอทุกท่านเข้าใจนะอโยธยาก่อนสุโขทัยเนี่ยคือเป็นเซ็นเตอร์ก่อนสุโขทัยเนื้อหาข้างในผมก็พูดแบบนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าสุโขทัยเจอเครื่องถ้วยส่งผมก็บอกนั้นบ้านเชียงก็เก่ากว่าอโยธยาได้เพราะบ้านเชียงเจอเครื่องถ้วยนะนะครับแต่เราก็บอกว่าสุโขทัยเคยแสดงอะไรที่มันเป็นเซ็นเตอร์เก่ากว่าอโยธยาไหมนะครับที่สำคัญอย่าลืมนะตำนานในหัวเมืองในภาคเหนือพูดว่าพระสงฆ์พระสุมาเถรครูบาอาจารย์ทั้งหลายลงมาเรียนหนังสือที่อโยธยาขนาดพระสุโขทัยยังต้องมาเรียนที่อโยธยานั่นแสดงว่าอโยธยาเป็นศูนย์กลางและสำคัญอย่างหนึ่งนะครับคืออโยธยาเนี่ยมีบทบาทมากเพราะในตำนานในหัวเมืองฝ่ายเหนือในเชียงใหม่พูดถึงอโยธยาพระสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่มีสองนิกายทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่ทะเลาะอยู่เรื่องเดียวเรื่องเมืองอโยธยาพวกทั้งสองนิกายพูดถึงเมืองอโยธยาขณะเดียวกันตำนานเมืองนครศรีธรรมราชก็พูดถึงเมืองอโยธยาเพราะฉะนั้นมันเป็น ขอโทษแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับว่าคนกินน้ำปูกับคนกินน้ำบูดูจะมาหลอกคนภาคกลางมันพร้อมใจกันหลอกเกิดขึ้นนะครับโอเคครับก็ได้เห็นนะครับสิ่งที่อาจารย์ลุงโรจน์เรียบเรียงมาครับเราก็จะได้เห็นตั้งแต่การศึกษาเรื่องอโยธยามาแต่เดิมเนี่ยเขาเริ่มศึกษายังไงซึ่งอาจารย์ลุงโรจน์ก็ใช้งานศึกษาบุกเบิกเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็หาคำอธิบายหรือหาหลักฐานต่างๆมาเพื่อพาชี้ให้เห็นว่าอโยธยาเนี่ยเป็นเมืองที่เก่าได้อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงแล้วเป็นอีกเสียงนึงไหมครับที่เราจะมาพูดถึงการพัฒนาพื้นที่อโยธยาคืออยากถามอาจารย์เหมือนกันว่า
อาจารย์มองอนาคตของพื้นที่เมืองอโยธยาว่ายังไงครับคือการพัฒนากับการอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันได้ไหมครับในต่อไปข้างหน้าซึ่งการพัฒนามันต้องคู่กับการอนุรักษ์ครับผมแล้วเราก็ไม่ใช่อนุรักษ์อย่างเดียวโดยไม่พัฒนาใช่ไหมครับครับเพียงแต่ว่าปัญหาของอโยธยาคือเมื่อเราคิดว่ามันไม่มีเราก็เลยละเลยมันไปแล้วก็เลยทำเหมือนมันเป็นเสมือนว่ามันคือเหมือนถูกบังคับให้สูญหายสะกดจิตกันเองว่ามันหายมันไม่มีแล้วก็ให้ปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าปัญหาคือหนังสือเล่มนี้ผมชี้ถึงความสำคัญว่ามันมีแล้วมันเป็นจุดกำเนิดนะครับเอาง่ายๆอโยธยาต้นกำเนิดอยุธยาอยุธยาต้นกำเนิดกรุงธนบุรีธนบุรีต้นกำเนิดกรุงเทพอโยธยาเป็นกลุ่มเป็นตัวรัฐที่ใช้ประกูลภาษาไทยเป็นภาษาทางราชเป็นภาษาทางการใช้ในราชการที่เก่ากว่าที่ตักฐานเห็นทัดเก่ากว่าและลักษณะของแบบแผนสำนวนภาษาเนี่ยมันก็ยังสืบทอดแบบแผนไปจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์ประมวลตำแหน่งขุนนางที่ปรากฏในพระอัยการก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาก็ใช้อยู่ถึงรัชกาลที่ห้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือต้นรากเหง้าของประวัติศาสตร์ไทยผมนะครับในหนังสือเล่มนี้ในคำนำทุกท่านไปอ่านได้ผมบอกเลยว่าผมไม่คัดค้านเรื่องรถไฟความเร็วสูงผมบอกนะผมอันนี้ไปดูแต่ผมจะบอกว่าเมื่อเมืองนี้มันมีความสำคัญเบี่ยงไปหน่อยได้ไหมครับซึ่งในมติในที่ประชุมของตอนนั้นน้าป้อมบิ๊กป้อมยังอยู่ตอนนี้ไม่รู้บิ๊กป้อมไปไหนแล้วเนี่ยนะก็พูดแล้วว่าให้มันมีหลายทางให้มันเบี่ยงไปหน่อยได้ไหมแต่ทำไมยังจะอุตส่าห์จะพาเข้าสู่ตัวเมืองอโยธยาซึ่งเป็นจุดรากเหง้าของสังคมไทยในปัจจุบันต้นทางประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ไทยโอเคครับก็จริงๆไลฟ์เราก็40นาทีครับตอนนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วทั้งหมดที่อาจารย์วันนี้เราได้คุยกันเนี่ยก็จะได้เห็นเนื้อหาหนังสือนี้แบบสังเขปนะครับแล้วก็จะได้เห็นความตั้งใจของอาจารย์นะครับในการศึกษาเรื่องอโยธยาปัญหาของมันของเรื่องอโยธยามันก็ส่งต่อไปถึงการพัฒนาด้วยก็คือการที่เราไม่รู้ว่ามันมีประวัติศาสตร์หรือมีมรดกทางวัฒนธรรมที่มันไม่ได้ถูกศึกษาอย่างรอบด้านพอติดเพดานความรู้ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุผลอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันมีหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วเนี่ยบางทีเราก็ลองไปหาอ่านกันดูครับแล้วก็ช่วยกันถกเถียงหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ว่าเรื่องของอยุธยาเนี่ยหรือเรื่องอื่นๆในประวัติศาสตร์ไทยที่เราอาจจะค้นพบเพิ่มเติมจากนี้นะครับก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อการพัฒนาต่างๆในอนาคตอีกด้วยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทางไลฟ์นะครับแล้วก็ที่อยู่ในงานหนังสือด้วยนะครับวันนี้ผมกับจารุ่งโรจน์นะครับก็จะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่ว่าไลฟ์สเปเชียลทอล์คของมติชนนะครับมีทุกวันนะครับตอนเย็น6โมงนะครับติดตามที่เพจได้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะมีไลฟ์พิเศษนะครับของคุณปราดาบพิบูลสงครามนะครับใครที่สนใจเรื่องจอมพลป.นะครับก็ลองมาติดตามมาฟังในงานหนังสือก็ได้ครับหรือว่าจะฟังผ่านทางไลฟ์ในเพจมติชนก็ได้ครับวันนี้ผมกับจารุ่งโรจน์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ